รรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้ใช้ธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยต้องขอบคุณคุณเถลิงอยู่บรุงครับคุณประจนอุลปาทรรวมถึงท่านนายสนามครับคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจก็มาร่วมเป็นสักขีพยานอยู่ในเวทีแห่งนี้ด้วยครับคุณวิศักดิ์ครับครับก็นี่เป็นการเปิดตลาดมวยท็อปคิงครั้งแรกที่สปป.ลาวนะครับนี่ซ้ายมือนั้นคุณเอเด้นะครับเชื้อสายฝรั่งเศสแต่ว่ามาเปิดยิมอยู่ในเมืองไทยอ่ะไปดูครับเขาบอกว่าไม่ธรรมดาครับลูกศิษย์ของเดเด้ปะทะเบอร์ใหญ่ๆมาแล้วดูครับของโก้จะฟุกเวิร์กออกได้หรือเปล่าโอ้โหเฮาแล้วพูดทีแล้วมวยซ้ายครับมวยถนัดซ้ายวางแข้งซ้ายชนะไปดูครับนี่ก็ซ้ายกับขวาชิมมี่จากสวิตซ์ซ้ายนะครับสีฟ้าส่วนไอมันขวาวันนี้เดาทางมวยนี่ยากครับคุณศักดิ์ครับเขาฮาเลยแม่นั่งเดาในใจดีคู่ที่แล้วนี่ไปเร็วมาเร็วครับดูคู่นี้ครับจะจบอย่างไรสีฟ้าโดนแบบฝังแข้งอย่างคุณวิศักดิ์เรียนไว้นะครับโดนจุดสำคัญซะด้วยอุ้ยแข้งเข่าจิมมี่มาดูแล้วความเป็นมวยน่าจะอยู่ที่จิมมี่นะครับเพราะว่าผ่านของแข็งมาเยอะนะครับฟ้าจะไหนแม่แล้วเปิดเกมทะเลาะเลยครับโอ้โหดูครับมาแบบครบเครื่องนะครับเอาครับคองโก้รายนี้ก็ไม่กลัวครับโอ้ยซ้ายกับขวาอีกคู่นึงครับเป็น20ปีที่ดูแกร่งมากนะครับดูเหมือนมีประสบการณ์โชคโชนนะครับเขาอีกก็อาจจะคุ้นเคยบรรยากาศสภาพของเมืองไทยดีครับมาพิชซ้อมอยู่ที่สสุวรรณภูมิอยู่นานใช่แล้วดูการจรดมวยครับคุณวิศักดิ์การออกอาวุธการวางแข้งนะครับเนียนตาเหลือเกินครับเข้าหามวยระดับ70กิโลกรัมของเรานี่ต้องเปรี้ยจริงๆนะครับถึงจะปะทะกับฝรั่งพวกนี้ได้ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยใจแทนเดชฤทธิ์นะครับไม่ใช่งานง่ายแล้วดูการออกอาวุธหมัดหน้าหมัดหลังครับคุณวิศักดิ์พืดไปโอ้โหวิ่งเข้าไปเจอศอกงัดครับทองโก้อ้าวแล้วครับดึงศอกกลับกีฬาวัฒนดินหลบได้ครับจิมมี่อ้าวครับเรียกเสียงฮาได้คู่นึงมาจิมมี่นี่แข็งแรงครับเดินตลอดครับแต่ว่าไอมานนี่จะมีอาวุธออกแบบว่าที่คมๆออกมาครับล็อกในตีเข่าไม่ได้แม่เล่นเอาพี่น้องสปป.ลาวนี่คึกคักเลยครับวันนี้ได้ดูของจริงนะครับแสลมกับนักมวยจากคองโก้ที่ห้างสรรพสินค้าไอแต่ก็ยังไม่เปิดบริการอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าผู้ชมยังมากขนาดนี้ครับแม่ตากล้องครับเกือบล่วงครับโอ้โหตากล้องต้องระวังครับนี่ครับตากล้องต้องมืออาชีพด้วยนะครับถ่ายมวยมือข้างนึงแบกกล้องมือข้างนึงต้องถือเชือกไว้แน่นๆคนตกไม่เป็นไรกล้องอย่าพังครับดูครับดูจังหวะขึ้นข่าวของจิมมี่แม่นักมวยไทยชัดๆครับฝึกที่เมืองไทยแล้วก็ยังปะทะเบอร์ใหญ่ๆนะครับสิงห์มณีประกรณ์ยอดวิชาครับโอ้โหเจอเบอร์1ของเมืองไทยโอ้ยศอกงัดครับตั้งเข้าไปของโก้ยังเหนียวนะครับเอาล่ะครับเหนียวแน่นสู้ในเลยครับอ้าวครับโอ้โหจิมมี่ไม่ปล่อยช่องไฟเลยครับคุณวิศักดิ์เดินเตะซ้ายต่อยซ้ายครับชกไปดูจิมมี่ตัวใหญ่กว่าไอมาแล้วนะครับแต่ว่าไอมานี่จะดูไม่เล็กเพราะว่าสีผิวนั่นเองครับสีผิวที่ทำให้ดูตัวใหญ่เลยนะครับว่าแต่ว่าธวัชชัยทองฤทธิ์เราดูว่าตัวใหญ่แล้วครับโอ้โหขึ้นไปนี่เล็กเลยนะครับเจอ2รายนี้เข้าไปธวัชชัยทองฤทธิ์นั้นเกือบ100กิโลครับนักมวยนั้นแค่70ต้องขอบคุณบริษัทแกนซุปเปอร์ฤทธิ์นะครับขอบคุณถังดับเพลิง Frame of mthai.com Rush Magazine ขึ้นเฟส 91.5 FM ครับเอาครับชมยกที่2ครับนี่เป็นมวยรอบมวยทัวร์นาเมนต์นะครับคู่ที่2จิมมี่กางเกงแดงครับสวิตเซอร์แลนด์กับโอมานจากคองโกต้องบอกว่ามันมากๆครับนั่งเกาะข้างสังเวียนแม่ได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงครับดูครับโอ้โหดูครับย่อตัวแล้วงัดศอกขึ้นเอาครับไม่ถอยแล้วครับไอมานคองโก้ลุยแล้วเลือดผสมด้วยครับคุณวิศักดิ์ครับคองโก้กับอินเดียอ้าวครับแต่ว่าไปเติบโตอยู่ในสเปนอ้าวทำไมครับโดนเตะแถวกระจับแต่ว่ามีเครื่องป้องกันไม่เป็นไรครับกรรมการทศชัยขยับแล้วว่ายังอยู่ยังดีอยู่ครับยังอยู่ที่เดิมห้องเครื่องยังไม่เสียสูตรนะครับอ้าวครับมีอย่างเดียวครับคุณอริศต้องไปทำกระจับให้ใหญ่กว่านี้ครับอ้าวหักล้มลงไปมาดูครับไอมานนี่3ชาตินะครับคองโกอินเดียแล้วไปอยู่ที่สเปนอ้าวโดนเททิ้งเลยครับสงสัยดูมวยไทยบ่อยครับเทแล้วชูกำปั้นเลยครับหักล้มกระจายครับคองโกสายเจาะล่างพยายามจะจิ้มหมัดครับคองโกเอาครับไอมานเกาะแล้วตีไม่ได้ครับเกาะแล้วไม่ตีกรรมการจะแยกทันทีครับ
ยังขยับเข้าหานะครับจิมมี่มีพับในครับแต่แถวโคนขาวางแข้งขวามีถอยบ้างครับดึงให้ไอมานขยับเข้ามาขึ้นเข่าล็อกแล้วเวียนวางแข้งไว้นั่นแหละครับแข้งซ้ายแม่ดอกนี้เต็มชายโครงเลยครับโอ้โหออกอาวุธนี่สงสัยชาติที่แล้วเป็นคนไทยครับดูครับแม่ดูยืนมวยขยับเข้าหานี่นักมวยไทยดีๆนี่เองครับโอ้โหโอ้โหมาศอกหักครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นศิลปะเลยนะครับเหลี่ยมตัวเลยครับเหลี่ยมมวยไทยเลยครับอย่างนี้หักโอ้นี่ถ้าฝรั่งนี่ไม่ฝึกทำไม่ได้นะครับที่กระตุกถ้าคนไทยดีธรรมชาตินะครับคนไทยดีนักมวยไทยจะทำแบบธรรมชาติดีโอ้โหน่าจะได้เนียนมากครับจิมมี่อ้าวไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียครับมีฮึดมีฮึดครับคองโกไอมานมีฮึดครับอ้าวแล้วครับได้รับเสียงเชียร์จากพี่น้องสปป.ลาวแล้วนะครับมาที่ไหนก็ชอบมวยเป็นรองนะชอบท่านรองครับไม่ชอบท่านต่ออ้าวอ้าวอ้าวชักแกว่งเหมือนกันจิมมี่จิมมี่อ้าวชักมีปัญหาแล้วครับวางแข้งซ้ายสูงไปครับขาหลักลอยขึ้นมาเลยหงายท้องปลายยกโอ้ยมาชักมีแผ่วเอาครับไอมานล็อกกระตุกจะขึ้นเขาโดนเวียนซะแล้วนี่เปลืองกำลังแล้วครับคุณวิศักดิ์ไปหักเขาบ่อยๆอย่างนี้นี่เห็นแล้วครับว่าจิมมี่นั้นเปลืองกำลังครับใช้กำลังเยอะอ้าวดึงศอกกลับพี่ลันม้วนแทงดิงโดนครับอ้าวจะแทงเข่าโดนหักหมดยกโอ้โหพักหายใจแอคอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับยก3ยกชิงดำแต่ว่าถ้าเสมอนี่มียกพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะครับเอาครับเดี๋ยวดูครับถ้า3ยกเสมอต้องต่อยก4หาผู้ชนะให้ได้นี่เป็นสนามที่2เป็นสาย B นะครับหา4ท่านเข้ารอบต่อไปอ้าวแล้วครับมีฮึดครับโอ้ภาษามวยบอกมีลูกบ้าครับไอมานมีลูกบ้าจะเป็นขวัญใจท่านรองอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะครับไอมานได้ใจพี่น้องสปป.ลาวเลยครับต่อยอย่างนี้แม่ช่วงพักยกให้น้ำยก1ยก2ไม่มีนั่งครับแฟนๆอยากเห็นครับอยากเห็นลูกฮึดของไอมานอีกทีหนึ่งเร่งไม่ต่อเนื่องนะครับไอมานไปหยุดเดินเข้าไปจิมมี่รอจังหวะ2นะครับเขี่ยขาครับพับนอกเข้ามาไม่ระวังนี้แข้งซ้ายขยับแล้วครับยังวางไม่ได้จิมมี่ไอมานรออยู่เหมือนกันครับรอให้คือต้องชิงกันออกอาวุธนะครับใครออกพลาดนี่มีโอกาสโดนแล้วครับแม่หมัดอัปเปอร์คัทไม่ถึงครับไอมานแม่ดูเหมือนจะมั่นใจครับไอมานชวนทะเลาะเลยครับพยักหน้าครับบอกจิมมี่อย่าหนีมากอ้าวครับบวกศอกมาเป็นชุดหมัดโดนศอกโอ้โหต้องหยุดเหมือนกันครับวิ่งเข้าไปเจอศอกซ้ายมาดูครับโอ้โดนจับขาตัวจะโดนทุบหัวคว้าคอเลยครับแหมลือสีบทยาครับแล้วโดนขึ้นตีศอกครับโอ้โหใช้ทุกอย่างเหมือนกันครับที่มีโอกาสมาดูแล้วบีบหัวใจอีกคู่ครับคู่นี้ไม่รู้จะออกทางไหนครับดูสิครับเดี๋ยวใบแดงเดี๋ยวมาน้ำเงินเสียวไส้จะเหนื่อยกันต่อนะครับกลัวว่าจะเหนื่อยกันต่อเดี๋ยวดูครับแม่สองผู้บรรยายนี่มีอาการไข้มาแล้วครับตอนนี้เหงื่อเริ่มซึมแล้วโอ้ยอย่างนี้สงสัยจะไม่มียกพิเศษครับโดนขวาครับมัดหน้าครับฮุกขวาโอ้โหเผลอครับไอมานครับเผลอแต่ว่ายังไม่มึนงงเท่าไหร่ดูครับที่เหลือตะเกียงดับวูบไปเลยครับฮุกขวาครับดับชาวลาครับปังเข้าไปเดี๋ยวขอดูภาพช้าเลยครับไม่เล่นด้วยแล้วครับจิมมี่ได้นับยกสุดท้ายด้วยคนที่ลงอกน่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนนะครับแม่ลงอกดูครับแล้วให้คะแนนง่ายไปเลยครับกระโดดสลับสับขาเตะด้วยครับแม่กระโดดฟาดแบบเซปักตะกร้อเลยครับจิมมี่โชว์เลยครับโอ้โหมันได้ทีเด็ดเอาหมัดฮุกขวานั่นเองครับปิดบัญชีครับต้องบอกปิดบัญชีเลยเอาครับพยายามจะเสี่ยงอีกครั้งนึงครับไอมานไม่เล่นด้วยแล้วครับจิมมี่รักไอมานเหลือเกินครับนาทีนี้กอดเอาไว้ก่อนเลยครับโอ้โหออกมานี่ยืนแป่งแกว่งเลยครับคงจะเสียดายเลยครับไม่น่าไปพลาดครับโอ้โหต้องชมเชยปรบมือให้ดังๆทั้งคู่เลยครับสู้กันอย่างนี้มาพลาดดูครับดูครับโดนยังไงนี่ศอกก่อนครับฟันศอกครับถอยฟันศอกครับ
ขึ้นเข่าแล้วโดนจับดีคว้าคอครับป้องกันโดนทุ่มโอ้โหจะกระโดดศอกจามศอกแล้วเดี๋ยวดูครับดูทีเด็ดครับฮุกขวาฮุกขวาหมัดนี่ครับโอ้โหแข็งยังไงก็สุดครับดูอีกมุมหนึ่งโอ้โหเต็มๆเลยครับเต็มใบเต็มกระโดงคางครับว่านี่โชว์สลับขาครับไอ้แบบกันไกลนะครับ That was guaranteed these fighters been given their best fight of the night And the winner is the fighter from Red Corner Jimmy Vietno He will be through into the next series on final egg of the tournament to hunting down the crown of Mono 29 Top King World Series 2015 champion after Mono 29 Motion Nonstop Channel